เฮ้ยอันนี้มันหลังอาหารเช้าทันทีเนี่ยก่อนที่ไหนเราก็เขียนไว้หลังอาหารเช้าทันทีแกมันกัดกระเพาะก็เลยให้กินทันทีเดี๋ยวไม่ใช่ไงนี่มันแอสไพรินไงก็มันโคลซองอ่ะเอาแล้วเป็นใส่ซองตังก็เป็นประจำมันก็งงตัวพ่อใหญ่แหวงอ่ะนี่ซองมันนี่อ้าวไม่ใช่ด้วยโรสอันนี้ก็หลังอาหารเช้าอ่ะอันนั้นถูกหลังอันนั้นมันชื่อนี่เอาไปใจใส่ซองให้มันถูกเนี่ยหลังอาหารก่อนอาหารโอ้ยพ่อใหญ่แหวงเจ้าอันนี้ก่อนนะคะพวกกระเพาะค่อยกินก่อนอาหารทันทีหมายความว่าไงเอายาไปใส่ซองเดียวกันเอากินก่อนแล้วค่อยกินข้าวเริ่มใหม่ตักเข่าไม่อันนี้มันอันเก่าแล้วอันนี้ก็อันนี้ก็เปลี่ยนตรงไปนิดนึงเริ่มใหม่เด้อกินมือเบิดกินมือเบิดพอแล้วท้องมีจำกัดเด้อเด็ดคือเวลาเขายาใหม่อ่ะเขาก็ปรับใหม่เขาก็ซองใหญ่ๆมาใส่ด้วยหรอวะมันสะดวกหยิบได้ชื่อไหนว่าเป็นหมอเก่าเดี๋ยวนี้ไหมพ่อใหญ่แหวงหมอยาฉีดแต่มันหมอยากินแบบนี้หมอยาฉีดอีกโอ้ว่ามันฉีดผิดให้คนไข้ในบ่นู่นไปรับยายมาไปนู่นไปนู่น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 อะไรอะไรแม่เฮ้ยมายังไงอะไม่รู้อู้สองตัวสามตัวเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขาเก็บมาจากไอ้นี่อะเดี๋ยวจากไอ้ต้นพวกเนี้ยเดี๋ยวเหรอมันชอบกินแพงพวยมากไอ้นอนผีเสื้อนอนแพงพวยเออหลอนจริงด้วยดอกเดิกไปหมดเลยมันกินเกลี้ยงเลยนะคะอ้วนซ้ำแม่ด้วยเอาแล้วข้างหลังเขียวมากเลยแม่เขียวสบายตาอากาศดีด้วยนะตื่นเช้ามาวันนี้เหมือนเข้าฤดูหนาวเลยนะนะแม่เนาะก็ปลายฝนมันเหมือนกับมีหมอกนะหมอกจนยอดหญ้าเปียกหมดแล้วอ่ะอันนี้ไม่ใช่ฝนตกนะตื่นเช้าขึ้นมาในหมอกยอดหญ้าเต็มเลยปลายฝนต้นหนาวอ่ะเนาะแม่มีเสื้อหนาวหรือยังคะนี่แหละจ้ะนี่เตรียมแล้วที่นี่หนาวนะครัวสไตล์กัมพูฮะพ่อครัวทำเมนูอะไรคะพ่อครัววันนี้ตั้งใจจะทำเมนูหมูผัดน้ำพริกกะปิแห้งใส่สตอน้ำพริกกะปิแห้งของเรานี่แหละครับตอนนี้ผมก็เอาหมูย่างที่เขาทานกันเมื่อคืนนี้ไม่หมดเนี่ยนะครับเขาเก็บไว้ทำไมกินกันเหลือบานอย่างเงี้ยก็ยังดีนะที่เหลือแล้วก็ทำให้เราสามารถเอาเก็บมาทำกับข้าวได้เรามารอกินกันดีกว่าไม่ต้องตำเครื่องแกงอะไรเลยเหรอไม่ต้องครับเพราะว่าให้ช่วยตำพริกไหมเราใช้น้ำพริกกะปิของเราพอครับอ๋อไม่ต้องโขกพริกเนาะไม่ต้องครับโอเคงั้นก็ไม่มีใครหั่นหมูแล้วผัดได้เลยเหรอใช่ครับแล้วน้ำพริกกะปิลงไปครับแล้วก็ใส่เอ้าทำไมง่ายขนาดนั้นล่ะจ๊ะมันง่ายไปหรือเปล่าเมนูนี้นี่ไงบอกแล้วว่าน้ำพริกกะปิแห้งเราเนี่ยมันกินสดก็ได้ไปทำอย่าคุยเยอะทำให้อร่อยแล้วกันนะพร้อมกันแล้วครับพี่น้องครับเรามีน้ำพริกกะปิแห้งของเราอยู่นี่แล้วก็หมูเป็นส่วนคอหมูนะครับแล้วก็นี่สตอเม็ดใหญ่มากเราจะใช้น้ำพริกกะปิแห้งเนี่ยเป็นพริกแกงไปในตัวเลยขอน้ำมันน้อยๆนะคะเพื่อสุขภาพค่ะน้ำมันน้อยๆตามขอแกะน้ำพริกกะปิแห้งปั๊บกลัวควรรัชนีเผ็ดเอาสักนี่ละกันประมาณนี้นะฮะเราใช้แทนพริกแกงไปเลยนะครับนี่เองไม่ต้องตำเครื่องแกงไม่ต้องครับพอมีกลิ่นหอมหมูลงไปพร้อมหรือยังครับคุณรัชนีครับพร้อมแล้วพร้อมแล้วเติมจมูกแล้วเติมน้ำลงไปหน่อยอ
ลองดูนะครับน้ำพริกกะปิแห้งของเราเอาไปทำอาหารแบบนี้ก็ได้ฮะแทนพริกแกงไปเลยก็ได้นะครับแล้วก็ตามด้วยนางเอกครับป๊าบจะต่อสำหรับทานกับข้าวสวยนะลองชิมรสดูก่อนนี่ผมยังไม่ได้ปรุงอย่างอื่นนะจริงดิอันนี้เฉพาะพริกกะปิแห้งเท่านั้นเลยอร่อยแล้วแต่ว่าปรุงรสได้อีกหน่อยใส่น้ำตาลใส่น้ำตาลไปนิดนึงได้แล้วนะสุดยอดคุณทานข้าวได้เลยรับรองจ้ารับรองจะลืมไม่ลงเลยจ้าสวยไหมจ้านี่นั่งอยู่เฉยๆนั่งอยู่เฉยๆจะเตรียมของให้บริการทุกระดับประทับใจ นี่แต่สตอยังแพงอยู่เนาะมันนั่นมันจะเป็นปลายๆแล้วก็ผมปลูกไว้2ต้นมันยังไม่ออกลูกต่อไปก็จะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายต่อไปจะต้องซื้อใช่ซื้อเป็นหมูส่วนนี้เป็นน้ำพริกกะปิแห้งเผื่อไม่หนำใจที่ใส่ในนี้เอากินไปอ๋อกินคุกอันนี้แจ่วบองก็เอาไปคุกข้าวได้เลยใช่ไหมอันนั้นแบบเผ็ดมากอ่ะเผ็ดน้อยเอาไปอ่ะโอ้อยากได้ยังอีกบาทที่นี่ก็เลี้ยงดูปูเสื้อดีแท้แล้วเลี้ยงดูปูเสื้อดีมากเดี๋ยวเขาสิว่าเอาเจ้าของบ้านเขาเป็นคนแย่งบอกว่าถ้าใครอยากจะกินอะไรนะคะหิ้ววัตถุดิบเข้ามาผัดได้เลยเนาะใช่ไหมคะได้เลยครับน้ำพริกมีติดตู้อยู่แล้วได้เลยครับอยากกินอะไรเอามาผัดได้เลยนะคะถือว่าเป็นครัวกลางเป็นครัวส่วนรวมอ้าวโอ้ยใครเขาจะมาพี่กับหมูมันงอกขนาดนี้ใครจะมานี่ไงน้ำพริกกะปิแห้งแบบนี้เลยครับท่านผู้ชมแบบนี้เลยผมว่าผมกินหมดนะผมเอานี่ถ้าลำพังผมต้องใส่เผ็ดจี๊ดจ๊าดนี่ผัดใส่ยังไม่พอยังมากินอีกเผ็ดไหมอ่ะสำหรับผมไม่เผ็ดหรอกแต่ความเผ็ดมันแล้วแต่แต่ละคนนะเผ็ดยังอะตาพักนี่นะเอ้าโอ้โหของโปรดหนูเลยของโปรดหนูเลยเนี่ยผักผักอีหยังก่อนผักกันจองผักกันจองพ่อไปลงลุยน้ำเลยเหรอได้ก้าวเมื่อกี้มันจมน้ำบ่เอาน้ำเตือนดิมันตื่นแล้วขอบแต่ว่าข้างนั่นมันเลยขอบมันก็อยู่ขอบนี่แหละโอ้ยดอกมันงามปานนี่ทีตาเอาต้นอันนี้มันอยู่ขอบมันบ่เกิดน้ำเลยตัวโอ้ยงามเนาะมันกำลังไอ้บ่ทันบานเนาะพ่อเก็บเก่งอันเนี้ยได้ดอกสวยด้วยปกติมันจะดำๆพ่อไม่เอามาใช่ไหมไอ้ดำๆคาบๆอ่ะไม่มีดำเลยอ้าวเหรอเอางามแล้วอ่ะเออเอาบ่ต้มทีตาบ่ต้มแล้วไหมกินสดเลยปาดใส่ขนมเส้นตัวกินน่ะโอ้แต่ลวกไม่ล่ะหนูลวกให้บ่ต้องลวกสิกั้นจองกั้นจองลวกเอาอะไรที่จะป้องกันทำไมงานบริการเยอะเกินเอาเสียเหรอพ่อบ่เสียแล้วนี่สิวัดดีอยู่เนี่ยโอ้จะวัดความดันจะวัดเองได้ไงพ่อทำเป็นนะพ่ออ๋อทำเองทำเป็นนะไม่แขนต้องวางสูงไม่ใช่หรอเคลื่อนไหวหรือสนทนาได้อยู่วัดน้ำเด้อเด้ผิดพลาด4ผิดพลาดเดี๋ยวเพิ่งกดพ่อนั่งข้างล่างก่อน
เอาเดี๋ยวนะเอาขึ้นแล้วขึ้นแล้วเออวนทำไมขึ้นไปเยอะจังโอ้มันขึ้นแต่น้ำลงมาเองค่าความดันช่วงหัวใจบีบตัวคือ104มิลลิเมตรประหลอดค่าความดันช่วงหัวใจคลายตัวคือ73มิลลิเมตรประหลอดอัตราการเต้นของหัวใจคือ60ครั้งต่อนาทีค่าความดันโลหิตของคุณปกติเย้ซื้อมาใหม่เหรอฮิวปกติไปเที่ยวได้แล้วไปเที่ยวได้เออแจ้งเรียบร้อยเลยนั่นมันก็ว่าบอกได้อยู่แต่ว่ามันบ่ดันมันบ่ขึ้นยายจะวัดด้วยโอ้คุณยายจะวัดด้วยกดตัวนั้นล่ะเอ้าเอิ้นมันปิดตัวนั้นมันกดตรวจวัดกรุณาอย่าเคลื่อนไหวในสนทนาค่าความดันช่วงหัวใจบีบตัวคือ118มิลลิเมตรประหลอดค่าความดันช่วงหัวใจคลายตัวคือ60มิลลิเมตรประหลอดอัตราการเต้นของหัวใจคือ65ครั้งต่อนาทีค่าความดันโลหิตของคุณปกติเย้ผมมีคนป่วยจะคนตัวนี้แม่เอายาไปขึ้นหมอแล้วไปหลายหลายเครือเลยอ่ะพี่เล่นยกกระเตาว่าจะย่อยกินไปแล้วยังสุกพร้อมกันแก่พร้อมกันไอ้นี่ที่เสียดายเพราะว่าทำไมอ่ะเน่าไม่เน่าครับมันยังไม่แก้เต็มทีอ๋อแล้วมันเน่าก่อนอ่ะมันโนมต้องเครือตอนนี้มันเริ่มหักนะเหมือนมันข้างในมันเริ่มมีไส้มันเริ่มถูกกินแล้วแม่โอ้ยแม่จะกินกล้วยได้บ่กินได้บ้างนะเอาบอกทำไมหวานเนาะเอามาทำไมนะลูกถุงมาทำไมนะตอบก็ได้โอ้ฝรั่งอุตสาห์มาปลูกไว้แล้วจะได้กินสักทีเพราะว่ามันไม่หอมไม่ได้กินหรอกมันจะมีพวกมดแมลงเข้าไปข้างในเริ่มมาห่อยังไงอะคะก็ใช้ถุงพลาสติกในห่อเลยจริงเหรอจะได้กินแน่นะได้กินถ้าห่อได้กินแน่นอนไม่พกหมดแมลงอ๋อน้ำโหดดูจากน้ำหนักคนขึ้นกับน้ำหนักคนจับแล้วพอฟัดพอเบี่ยงกันอยู่นะพอฟัดพอเบี่ยงพอฟัดอยู่ไม่น่าจะเจ็บเท่าไหร่ลูกสมุนเยอะเหลือเกินพอเท่าที่กินพอโอ้โหนี่ดูดิเนี่ยดูดิความดกนี่เดี๋ยวห่อรวมมาเลยเนี่ยเฮ้ยไม่ได้เออตลกว่ะแยกถุงไม่ได้หรอสองกิ่งเนี่ยนี่แหละรวมเลยเน่าแน่นอนเอาเสร็จแล้วเหรอเฮ้ยอุ้ยดูดีโอ้โหนี่พี่เล็กอาบน้ำมาเหรอเนี่ยเปียก 100% เลยค่ะสองถุงมาหรอ